ิวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ดุสิตธานีที่ภูเก็ตวันนี้เราจะกำลังจะลงไปทานอาหารนะคะซึ่งเป็นเป็นคนที่มีความชื่นชอบในการกินบุฟเฟ่ต์มากบุฟเฟ่ต์นี่เป็นอะไรที่แบบมันหลากหลายเราเป็นคนที่ต้องการนู่นนิดนี่หน่อยแล้วถ้าสมมติว่าเราสั่งอะไรคะใช่ไหมมันก็ไม่สามารถที่จะกินหลากหลายได้เรากลัวแบบมันกินไม่หมดอะไรเงี้ยแต่บุฟเฟ่ต์นี่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยออกมาหน้าโอเหลืองมากเป็นดีไซน์เราเห็นแสงสวยเราก็เลยอยากจะเก็บมาฝากนะครับเป็นแบบแสงยามพระอาทิตย์ตกของชายทะเลประดับด้วยแสงไฟนิมิตแล้วกันยังรู้สึกแปลกใจทุกครั้งที่หัวเราเป็นสีแดงมาหน้าอกมาดูกันว่ามีอะไรไปครับทางไหนอันนี้อะไรอ่ะซอฟโทฟูแบ็กเจลลี่มัชรูมเต้าหู้นิ่มเห็ดต้มจืดผักกาดขาวทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกให้เราอ่านภาษาอังกฤษทำไมนายเขาไหมแรมแปลว่าตะเกียงนะครับไก่เก่นชิคเก้นออกน้องไก่สเต๊ะอันดามันฟิตอินบานาน่าลีฟเอากุ้งเอาแกะอันนี้ปลาอะไรเหรอครับพี่อันนี้ทูน่าอันนี้กระพงกระพง1กุ้ง2แกะไหมครับแกะครับแกะครับไม่แกะก็ผิดเฮ้ยมันเป็นข้าวอินเดียบ้างเนี่ยข้าวเม็ดยาวอ่ะเส้นขนาดนั้นที่เราเคยกินที่ใช่ใช่พาลักพาเนียอินเดียสปีเนียผักขมอินเดียกับชีสไก่ไก่อันนี้เป็นแกะแกงไก่แกงแกะอุ้ยน่าแซลมอนน่ากินมากกริลแซลมอนสเต็กเทอริยากิเทอริยากินี่ก็ต้องญี่ปุ่นว่าอันนี้ยากิโซบะไชนีสกุ้งแมนจูเลียนมันคืออะไรครับกุ้งแมนจูเลียนเนี่ยครับอ๋อสไตล์จีนนะครับอ๋อครับผมนี่อย่างเก่งโฮกชาก๋วยเตี๋ยวชาก๋วยเตี๋ยวกระเพาะปลาหรือเปล่าผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนี่นะครับเดี๋ยวหาเราพูดว่าชาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดเทวานกุ้งจิงเจอร์ชิคเก้นวิงไก่ทอดสมุนไพรแล้วกันนะกุ้งพานออยเฮ้ยอันนี้เราชอบกินมากเวียดนามนี่มาเวียดนามแล้วไก่ฮอปลายเตยติ่มซำซำครับผมเกี๊ยวหมูเกี๊ยวปลาอุ้ยปลาทั้งตัวเลยเป็นปลาที่ตัวยาวเท่านี้เลยเลยกว่านี้อีกอ่ะเขาตัดมันอ่ะผักทอดแล้วก็ข้าวเกี๊ยวโอ้ยอันนี้กล้วยทอดอยากกินอ่ะบานาน่าฟรีเตอร์แอนด์ฮันนี่กล้วยทอดราดน้ำผึ้งนะครับนี่โปรดฟานอาหารญี่ปุ่นมากนะคะอันนี้ตักไปขายหรือเปล่าตักเท่าไหร่ก็ได้พี่ชิลละ5บาทจ่ายที่หนูเคยขายงานวัดหรือเปล่าซูชิ5บาทอ่ะเดี๋ยวเขาจะเติมให้อีกเขาพร้อมเดี๋ยวยังไม่ทันกินจานนั้นเลยนะคะจะเย็นๆค่ะลูกจงเล่นมุกเกี่ยวกับกุ้งมา1มุกงงมามาเราเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เล่นไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะกุ้งมีตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่ต้องมากุ้งเรื่องของเราได้ป่ะเราจะกินมากุ้งเรื่องของเราได้ป่ะยุ่งเห็ดป่ะไม่มาจะไปเดาดูแล้วกันว่ามันคืออะไรเห็ดชมไต้ทอดบรอกโคลีนะคะเออไม่ได้เออไม่ได้ทายผิดไปแล้วบรอกโคลีอาทายไหมเหรอหอมเออใช่แล้วหัวหอมเนี่ยไม่ใช่มะเขือพวงมะเขือไปใหญ่แล้วไปเดี๋ยวเราไปผ่ากันเกี๊ยวทำไมต้องมี2สีด้วยอ่ะกุ้งกับหมูอ่ะเกี๊ยวจะมี2สีแต่พี่ไม่เคยสองใจเฮ้ยทำหน้าซึ้งทำหน้าซึ้งเงินหน้าเกินโอ้ยมันใส่กุ้งใส่กุนเชียงอ่ะตัวใช่ใช่โอ้ยมีความน่ากินนะมีแก้มหมูด้วยแก้มหมูหรือกระเพาะปลาวะกระเพาะปลา40,000ผัดซีอิ๊วอ่ะบวกกับผัดไทยอ่ะแต่ว่ามีกุนเชียงมีกุ้งมีกระเพาะปลาอาจจะไม่ใช่ของไทยก็ได้นะพี่ครับก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับมันเขียนว่าชาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับผมเป็นของสิงคโปร์ได้แล้วเราก็มาถึงที่ตัวอาหารชาก๋วยเตี๋ยวเขาบอกยังไงสิงคโปร์ป่ะเขาบอกมีกากหมูด้วยกุนเชียงเป็นผัดซีอิ๊วหรือผัดไทยอะผัดไทยมั้งพี่มีอย่างละคำก็อิ่มแล้วนี่คือเครื่องดื่มพีคเหรอช่วงนี้เขาโดนลงไม่ใช้หลอดนะครับก็ต้องตะแคงมะพร้าวกันร้อนฉ่ำก็ได้รอลุ้นว่านี่อร่อยไหมเพราะว่ามันไม่อั้นอะปลาไหลไม่อั้นเขามีมาเพิ่มอะอะไรเมื่อกี้เขากินไปแล้วรอบนึงไม่หรอไม่ใช่ค่ะอันนี้อันเก่ายังไม่ได้กินนะคะอันนี้สั่งอันนี้มาเพิ่มพี่โหนี่มีความสุขกับการกินมากเลยเดี๋ยวเขาจะเดินสายกินเหมือนพี่อีกแล้วครับผมพี่เขากินคีโตนะครับเมื่อคืนก็กินข้าวต้มแห้งตื่นเช้ามาเขากินขนมจีน
อย่ามองอย่างนั้นซึ่งมีของอันนั้นอีกโอเคเอามาให้พี่อันนึงอันนี้เป็นบาร์กริลฝรั่งกุ้งวาปิคิวเสียบไม้ย่างกุ้งเขาย่างดูสีตึงมากเลยนะแบบไม่สุกเยอะไม่สุกจนแห้งอ่ะบอกเลยว่านี่เด็ดกินไหวเหรอกรอบตอนอยู่เชียงใหม่กินบ่อยแล้วเนี่ยแคบอ๋อเขาห่อใบไม้อีกทีห่อใบตองยอมรับว่าข้างในน่ากินมากน้องไม่ได้หยิบเลยอ่ะมันหอมสมุนไพรมากกรอบไหมเขาไปส่งของเขาเนี่ยคือส่งจานชาวบ้านนะครับเราจะพยายามดูตรงข้างเขาสั่งอะไรเขามีทุกอย่างจริงๆอ่ะเขาเป็นพระป่าหรือเปล่าเขาใส่ทุกอย่างลงกันลองกินให้ดูครับผมมีลากสมด้วยไม่เชื่ออร่อยกินต้องกินได้พริกอีกสองของเรายัดไปดิอะไรไหมท่านรู้สึกจะมีคนถูกมีอะไรนะเมื่อกี้มีบรอกโคลีมะเขือหัวหอมเห็ดหัวปีถ้าอาการซ่อมนี่น่าจะเป็นบรอกโคลีนะบรอกโคลีใครถูกอ่ะว่าแล้วว่าเลยหัวหอมเดี๋ยวเราค่อยไปก่อนเขาเป็นคนไทยว่าเห็ดแต่มองอีกทีนึงเขาก็บอกว่าบรอกโคลีวันนี้ก็เลยบอกบรอกโคลีไม่ถูกหมอใช่เลยแกไม่ใช่หรอหมอครับบรอกโคลีนะคะมันตุกมากจนมันแบบนิ่มไปเลยฮะมันนิ่มมากนุ่มไหมนุ่มไหมเขาย่างพอดีไม่ได้ปรุงอะไรเขาปรุงไม่ไทยเกลือแค่นั้นแซลมอนนะคะอร่อยพอดีทำไม่แน่ใจน้ำซุปอ่ะเขาจะบอกว่านี้มีเยอะกว่านี้ดิบก็ให้กินกันนี้ซีฟู้ดให้กินกันนี้สเต็กให้กินกันนี้แล้วยังมีเป็นซอสถั่วซอสกิมจิโอเคคือเรากินไปแล้วใช่เรากินไปแล้วน้ำจิ้มตามไปก็ไปลูกแล้วอาหารคาเรากินเสร็จแล้วหรอยังก็เพื่อบอกให้ไปหยิบของหวานแล้วก็ไม่หยิบอ่ะตอนเด็กอ่ะแม่บอกว่าให้กินให้พอก่อนจะไม่ท้องไปไปหยิบใหม่มันว่าปากจะไปควันน้องไปก่อนมันเชื่อมแม่บอกว่าปากจะไปใหญ่กว่าท้องเจ้าแม่ก็บอกว่าคบคนหัวแดงคนหัวแดงพาไปหาผิดคบประวิตรพาไปหาผลไม่รู้หรอกมันว่าเขาติดอันดับเศรษฐีอ่ะใครใครคนนั้นแหละเธอชื่อจริงชื่ออะไรสกุลจริงอะไรก็บอกเราเลยเราอยากรู้คนอะไรเป็นทหารเป็นทหารเขาจะสมบูรณ์แบบทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อาหารนะฮะแต่เป็นเครื่องเขาไปไล่ยุงเขาวางไว้ที่ตัวค่ะที่เป็นมะกรูดเขาจะใส่ยีปิ้งกิมทำไมเขาให้ยุงมาเกาะจะได้หนีไม่ได้พยายามจะคิดว่ามันเหมือนอะไรมากที่สุดแกงเทมบูเล่ที่กินล่าสุดมันคือข้าวหมูมันเหมือนข้าวแกงมันเป็นที่สลิงที่เนียนเนียนหวานหวานไข่ไข่มันไม่ตะไคร้ขนาดนั้นนะแต่มันก็มีกลิ่นตะไคร้อะเรียบดีค่ะแต่ว่าแป้งเยอะนิดนึงเมื่อกี้เห็นเด็กฝรั่งมาหยิบสองอันก็เลยคิดว่ามันต้องอร่อยแน่เลือกเธอว่าดูสภาพเอาแก้วช็อตมาแล้วช้อนใหญ่เข้าไปไม่พี่อีกบอกช้อนใหญ่เนี่ยจะลิ้นรสได้เยอะกว่าขอบคุณนี่ค่ะช่วยแก้ฝรั่งหยิบไปให้คนอื่นแน่นอนผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นวิปปิ้งแต่มันไม่ใช่วิปปิ้งมันเป็นไวท์ช็อกโกแลตเป็นตักแล้วตักเลยส่วนกล้วยทอดนี่หนูก็ชิมไหมกินไม่ได้ในตามโรงแรมเนี่ยกินได้แต่ตลาดวาร์ปกลับมาในตอนเช้านะคะสีผมยังแจงแหวงสังเกตได้จากสีที่ซีดลงเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยเราอิ่มหนำสำราญแน่นมากแกะดีมากแกะดีนี่คือเนื้อแกะนะวันนี้เราก็จะพาชมทะเลมีสองใบน้ำเขากว้างมากแล้วเขาแบบแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีสไลเดอร์คือพร้อมแล้วนะนี่มีความเป็นชุดว่ายน้ำเบาเดินมาถึงตรงนี้ถึงจะรู้ว่าแบบสระน้ำมันน่าเล่นมากน้ำมันใสมากอ่ะแล้วเขาเหมือนจำลองเป็นทะเลที่แบบว่าค่อยๆสโลปลงไปอ่ะไปวัดความสูงความลึกหรือเปล่านั่นแหละความสูงของหนูไงพี่ให้เด็กลงไปวัดแล้วกันค่ะ
ตอนแรกเขายังไม่เปียกกันนะเขาจะวิ่งไปกินข้าวเห็นน้องอีกลงมาเขาก็ลงตามพอเขาลงปุ๊บน้องอีกขึ้นเลยไปกินข้าวสับขาหลอกเด็กนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนนะคะนี่เขาไม่เอารองเท้าไปแล้วใช่ไหมสัมผัสธรรมชาติบ้างคือสระแล้วก็ทะเลเลยนะมีเพียงหาดทรายทะเลสายลมและซ้องเราเฮ้ยสวยจังเลยทางนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับเราต้องตะโกนว่าอะไรไหมน้ำมะพร้าวลูกนึงแล้วล่ะเฮ้ยก็ยังแดงๆนะผมอ่ะใช้ได้อยู่ทรายละเอียดมากเธอดูดิรองเท้าจุ่มไปนี่คือแบบว่าขอทรายหยาบหน่อยสิครับเฮ้ยนี่อุ๊กอีกยาวชอบมีความสุขดีเราอยู่ที่นี่ตั้ง3วันนะ3วันอยากจะบอกว่ามันเป็นโรงแรมที่ดีมีความสุขอาหารดีบรรยากาศดีที่นอนดีดีมากหมอนดีผ้าห่มดีหลับแล้วลืมเวลาไปเลยเหมาะมากแก่การพักผ่อนมาเถอะเขารับรองว่ามันจะดีต่อใจ Privacy is the new luxury พูดให้มันเก๋ๆเลยเดี๋ยวเขาไม่ฟ้องกันนะมันมีอะไรที่มันเป็นทะเลไหมเบื่อเขามาทะเลกับเราก็ได้นะจำเธอไหมอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายมองไปทางใด